สองสามกลับมาใกล้ๆแล้วชมสนใจ eye contact เนี่ยเนี่ยความร่วมมือการมองครับคลิปนี้นะครับเราไปดูสุนัขพันธุ์ออสเตรเลียนเชพเพิร์ดครับจะทำให้น้องหมาตัวนี้นะครับกลับมายอมรับเจ้าของด้วยการลดการป้องกันครับการป้องกันคืออะไรก็คือการที่เราอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับ outdoor อยู่ในบ้านครับน้องหมาครับเขาไว้ใจเจ้าของครับเขามีการนั่งลงโดยอัตโนมัติถ้าสุนัขยืนนะครับเฝ้ามองไปเรื่อยนะครับอยู่ไม่สุขนะครับแสดงว่าน้องหมาเข้าใจว่าเขาเป็นจ่าฝูงครับไปนะครับใครสนใจอุปกรณ์สุนัขที่เป็นสายคล้องคอคิกเกอร์นะครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้ว่าแล้วเราไปชมน้องหมาออสเตรเลียนเชพเพิร์ดตัวนี้กันครับผมคำเตือนครูเอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันถ้ามันไว้ใจมันจะนั่งเองครับถ้ามันไม่ไว้ใจก็ปล่อยมันยั่วมันด้วยผมนั่งยองๆเห็นท่ามันนะติดเล่นอ๋อแล้วมันเข้าใจผมจะเล่นกับมันคราวนี้อย่างที่บอกคือเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเองถ้าคุณเปาไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นก็ไม่มีสิทธิ์เล่นอันนี้คือ eye contact ที่ผมชอบคือเวลาเขาสับสนว่าเฮ้ยไม่ปล่อยแล้วแต่เขามองเงี้ยผมชอบก็จะดูหูนะครับท่าทางลำตัว body language ของเขามันจะดูเบาถ้ามันดูเบาแล้วอยู่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้าผมถือโอเคที่อย่างที่บอกนะผมจงใจนั่งยองๆนะให้มันยากขึ้นนะให้เขาตัดสินใจว่าเขาควรจะนิ่งยิ่งนิ่งเร็วได้ยิ่งเล่นเร็วแต่ว่ามันครั้งแรกยากเสมอถ้าบุกครั้งแรกทำได้สองสามสี่จะเริ่มใช้เวลาน้อยเวลาไปเลยจนมันชินนะครับมันจะอาจจะเข้าใจเองว่าเจอหมาปุ๊บไม่ต้องสนใจพ่อพุ่งเลยเออแล้วคราวนี้มันกลายเป็นหมาที่แบบเจอหมาตัวอื่นอ่ะมันไม่แคร์เราซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นครับไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นกับหมาตัวอื่นนะแต่กฎก็คือก่อนเล่นกับหมาตัวอื่นอ่ะมองพ่อก่อนว่าพ่อให้สัญญาหรือยังเดี๋ยวมันโตมาด้วยกลายเป็นว่ามีเงื่อนไขว่าเจอหมาปุ๊บไม่ต้องสนใจพ่อนั่งแล้วนะคุณเปาลองสั่งลองคุยกับทูรี่นะเดี๋ยวผมไกด์ให้ก่อนลองสั่งเขาคอยคุยไปเลยคอยใช่หนึ่งสองสามกลับมาใกล้ๆแล้วชมเวลาเราออกไปอ่ะสิ่งที่เราอยากดูคือตามันนั่งเนี่ยสติอ่ะมันมีไหมไม่ใช่แบบคอยแล้วก็แบบก้มมองใบไม้มองใบหญ้าอย่างเงี้ยไม่เอาผมให้ความสำคัญกับหมาใส่ใจเจ้าของหรือเปล่านะครับอย่างเงี้ยเราจะไปด้านหลังทูลี่ได้ละเพราะทูลี่มาถามมาหาผมโอเคลองสั่งดูคอยไปเลยสั่งคุยกับทูลี่เลยคอยไปด้านหลังนับครบปุ๊บกลับมาก่อนแล้วชมเก่งมากสนใจ eye contact นะแอบมองได้นะว่าหมามองเราไหมนี่เห็นไหมกลับมาแล้วมองคอยนี่ใช่สั่งต่อโอ้ยสนใจ eye contact เนี่ยเนี่ยความร่วมมือการมองคอยแล้วเดินเลยโอ้ยเดินเลยเดินใช่สนใจ eye contact โอเคสั่งต่อครับคอยรอบหนึ่งทีละรอบหนึ่งหยุดแล้วชมแล้วสั่งคอยต่ออันนี้จะต่างกับตอนที่แรกที่ผมแย่นะครับเพราะว่าเขาตอนนี้เขาเริ่มคอนเนคกับคุณเปาเพราะฉะนั้นคือเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเห็นว่าเขาจะมองคุณเปาบ่อยขึ้นนะอยู่ๆก็มองเฉยเลยขนมก็ไม่มีบังคับเองต่างหากถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆนี้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมกับน้องไนท์ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย